มาเดี๋ยวเฉลยให้ว่าทำไมถึงให้บายนะครับเพราะว่าราคา H1 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลย2033แล้วผมก็ไปดู H4 เนี่ยมันเบรกออกมาแล้วก็จริงนะแต่มันเบรกหลอกนะครับเบรกหลอกคือรู้ได้ไงว่าเบรกหลอกไปดู D1 ดิ D1 เนี่ยมันทำโดจิเอาไว้ตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เทรนด์เป็นสีฟ้าอยู่คือถ้ามันเลยแล้วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบรกขึ้นมาถูกต้องไหมครับทีนี้มันก็อาจจะทะลุถ้ามันทะลุ2038ได้มันก็ไปถึงนี่เลยนะ2048ที่เดิมนะครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็ขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าการเก็บสั้นแบบดูอารมณ์มันดีๆอ่ะคือถ้ามันชนแนวรับแล้วเราก็ไปดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าประมาณนี้นะครับที่หมูที่หมาคุณก็ได้เท่าไหร่200 300จุดก็พอแล้วก็ประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าวันเนี้ยข่าวถ้าราคาเด้งขึ้นไปนะครับแรงเหมือนเมื่อวานนะครับข่าวออกซึ่งไม่เคยตรงกับคาดการณ์สักอย่างเลยนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่าสับขาหลอกให้ทุบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปฏิทินข่าวมันแจ้งไว้ว่าไม่ดีแล้วมันไม่ตรงมันไม่เคยตรงเลยกับสถิติก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวใกล้ๆข่าวเดี๋ยวอาจให้อีกทีนึงขอโชคดีสวัสดีครับ